มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขอแสดงความยินดีกับพ่ออุทัยถูกรางวัลที่1นานๆทีจะอยู่จังหวัดนี้ค่ะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ518504รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลนะคะรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือ428และ016ค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ 4,000 บาทเลขที่ออกก็คือ447และ426รางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะมี1รางวัลรางวัลละ 2,000 บาทเลขที่ออกก็คือ31ล่าสุดนะคะเพจที่ใช้ชื่อว่าคนล่าข่าวชัยภูมิได้โพสต์ภาพผู้ที่ถูกรางวัลที่1พร้อมกับได้ระบุข้อความว่าชัยภูมิ16มิถุนายน2567ขอแสดงความยินดีกับพ่ออุทัยอายุ62ปีบ้านโนนทรายคำตำบลผักปังอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่16มิถุนายน2567จำนวน2ใบรับเงินไป12ล้านบาทขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ